ีรายงานว่าผู้อพยพชาวจีนที่กำลังเดินทางไปที่เม็กซิโกค่ะเกิดเหตุเรืออับปางเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตรวมไปถึงสูญหายอีกจำนวนหนึ่งท่ามกลางสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยนักขณะเดียวกันที่มาดากัสการ์ต้องเผชิญกับอิทธิพลของพายุไซโคลนที่พัดถล่มตั้งแต่เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาลมกระโชกแรงและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอิทธิพลของพายุไซโคลนกามาเน่ที่พัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาดากัสการ์ค่ะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย18คนไร้ที่อยู่อาศัยไปอีกอย่างน้อย 20,000 คนพายุลูกดังกล่าวได้เปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่คาดว่าจะพัดผ่านบริเวณมหาสมุทรอินเดียทำให้ประชาชนในพื้นที่มาดากัสการ์ไม่ทันได้เตรียมตัวในการรับมือจากอิทธิพลของพายุนอกจากมีรายงานด้วยนะคะว่าเกิดเหตุน้ำท่วมจนมีผู้บาดเจ็บอีก3คนสูญหายอีก4คนแต่ทางการยังไม่สามารถประเมินความเสียหายที่ชัดเจนได้เนื่องจากว่าหมู่บ้านหลายแห่งถูกตัดขาดทำให้หน่วยกู้ภัยไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมได้มีรายงานนะคะว่าที่เม็กซิโกค่ะเกิดเหตุสลดเนื่องจากว่าเรือผู้อพยพค่ะอับปางนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้อพยพชาวจีนนะคะที่เสียชีวิต8คนเป็นหญิง7คนชาย1คนสำนักงานอัยการของรัฐโออาซาก้ารายงานว่าพบร่างผู้เสียชีวิตถูกน้ำทะเลซัดเข้ามาบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้โดยคาดว่าเรืออพยพได้ออกจากท่าเรือของเมืองทาปาชูล่าในรัสเชียปัสเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแล้วเบื้องต้นมีรายงานระบุว่ามีผู้อพยพรอดชีวิตจากเหตุเรืออับปางในครั้งนี้1คนเท่านั้นทางเจ้าหน้าที่ของเม็กซิโกค่ะกำลังประสานงานกับสถานทูตจีนเพื่อระบุตัวตนของผู้อพยพที่เสียชีวิตอย่างแน่ชัดกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ